ถ้าถามผมซึ่งผมเป็นคนที่ก็ศึกษากฎหมายมาพอสมควรเนี่ยท่านก็เป็นบุคคลซึ่งมีเงินเดือนประจำแล้วก็ใช้อำนาจรัฐได้แล้วก็มันไม่ชัดเจนว่าคำว่าหัวหน้าคสช.เนี่ยเป็นตำแหน่งทางการเมืองหรือเปล่าถ้าตำแหน่งหัวหน้าคสช.อาจารย์วิศนุยืนยันว่าไม่ใช่แต่ว่าถ้าเป็นนายกก็เป็นอีกเรื่องนึงคือนายกเป็นข้าราชการการเมืองครับตรงนี้เนี่ยการที่ท่านอยากจะฝากอะไรไหมคะเพราะว่าการที่ท่านนายกซึ่งเป็นดีสถานะเป็นนายกด้วยแล้วขึ้นเวทีปราศัยด้วยเป็นหัวหน้าคสช.ด้วยค่ะก็อยู่ที่ว่าท่านจะปราศัยยังไงนะครับแล้วก็การไปหาเสียงไปปราศัยของท่านเนี่ยใช้เวลาราชการไหมใช้สถานะตำแหน่งหน้าที่ไหมนะครับใช้อำนาจหน้าที่ไหมถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรจะติดตามตรวจสอบยังไงครับเพราะว่าจะได้ไหมครับจะติดตามตรวจสอบยังไงครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องมีหน้าที่ตรวจสอบอยู่แล้วนะครับสื่อมวลชนก็มีหน้าที่ตรวจสอบกกต.ก็มีหน้าที่ตรวจสอบนะท่านนายกจะไปขึ้นเวทีปราศัยแต่ไม่ดีเด่นก็อย่างที่เคยบอกครับก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่ผมก็อยากย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาที่ผมพูดเรื่องนี้ผมอยากให้ทุกคนช่วยกันทำระบบและก็สร้างมาตรฐานของความเป็นสังคมประชาธิปไตยที่ดีนะครับ